หลวงตาที่บุรีรัมย์ค่ะโอ้ยตกใจไปเห็นลูกไก่ตอนแรกเลี้ยงมาตั้งแต่มันเล็กๆนะฮะไม่ได้สังเกตพอมันอายุได้ประมาณเดือนนึงได้สุดท้ายไปจ้องดูดีเฮ้ยทำไมมันมีสี่ขาวะเฮ้ยแล้วมันมีสองตูดด้วยดิเอ้าคือปกตินะมันจะไม่มีสี่ขานะปกติมันจะแค่สองสองขาแล้วมันมีกี่ตูดก็ตูดเดียวตูดเดียวนี่มีสองตูดโอ้โหถ้าเกิดว่าใครเอาไปกินเนี่ยเนาะแพ้ตูดกันเพลินเลยมีสองตูดไม่ต้องแย่งกันเลยมันยังไม่ตายเลยนี่จะไปกินแล้วเหรอเนี่ยนี่ครับวัดสหมิตรรังสรรค์นะครับอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลวงตาทองพูนศิริชัยอุ้มลูกเจี๊ยบตัวนี้ขึ้นมาดูครับนี่โชว์ให้ดูเลยเฮ้ยมันมีสี่ขาเงี้ยเนี่ยมันว่ามันมีขาหลักสองขาแล้วก็ขาที่งอกเพิ่มมาอีกสองขาเล็กๆอ๋อแต่ว่าขานั้นนะที่งอกมาใช้การไม่ได้เนี่ยมีคุณผู้ชมบอกก็มันพิการไงครับคือเอาพูดตรงก็มันเป็นความผิดปกติอ่ะหลวงตาบอกว่าเนี่ยมันมีสองตูดด้วยค่ะคือที่ผ่านมาเคยเลี้ยงนะครับลูกเจี๊ยบเนี่ยแม่ไก่มันออกมาทั้งหมด6ตัวใช่ไหมตายไป2เหลือ4ก็เลี้ยงมันตั้งแต่เกิดอ่ะไม่ได้สังเกตอะไรนะจนมันโตมาได้ประมาณเดือนนึงได้ครับก็ลองมานั่งสังเกตเอ้ยทำไมมันแปลกๆวะตัวอื่นมันมีแค่2ขาไอ้ตัวนี้มันมี4ขาที่สำคัญไม่รู้หลวงตาไปสังเกตยังไงฮะไปก้มดูตูดของไอ้ลูกเจี๊ยบตัวนี้เหรอเลยรู้ว่ามันมี2ตูดอ่ะแล้วมันขี้ตามปกตินะคือมันขี้ออก2ตูดเลยอ่ะคือสามารถที่จะใช้งานได้ด้วย คือไม่ได้ตูดตันไปแบบรูทวารตันไป1รูอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ตันนะฮะคือใช้งานได้ทั้ง2ตูดเลยทีเดียวอ่ะไปฟังเสียงหลวงตานิดนึงครับก็แกะมันสี่ขาก็มาจับพิจารณาดูมันก็เป็นขามันเดินไม่ใช่อะไรแบบผมแล้วมันเดินมันไม่เดินนะมันแค่งอกออกมาเนาะอันนี้มันแค่งอกอันนี้มันแค่ห้อยอยู่เฉยแค่ห้อยเฉยมันใช่มันก็เดินสองขาเนี่ยแต่ว่ามันแปลกก็ตรงว่ามันมีรูทวารหนักสองรูจะถ่ายไปทั้งสองรูหลวงตาบอกด้วยนะครับบอกว่าหลังจากที่ชาวบ้านรู้ข่าวเนี่ยนะครับก็มาขอดูลูกไก่โอ้ยบางคนก็หลวงตาขอถ่ายรูปไว้หน่อยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเกิดมาเนี่ยชีวิตเนี้ยหลวงตาบอกว่าเอาดิแล้วบางคนเนี่ยหลวงตาเอาแป้งมาโรยแล้วมาขอรูปลูกไก่ตัวนี้ได้ไหมเนี่ยหลวงตาบอกเฮ้ยไม่ได้อันนั้นไม่ได้เออนี่รูทวารมันอุ้ยมันจมูกเลยเนาะ ดูดิเหมือนจมูกเลยอ่ะคุณผู้ชมเออดิเออมันก็แปลกดีเหมือนกันเนาะเออเราก็ไม่เคยได้ไปเห็นตูดไก่ที่แบบมันยังเป็นๆอยู่เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตูดไก่ที่แบบเอาไปทอดแล้วอะไรอย่างงี้นะเออแล้วก็แย่งกันหน้าดูเลยเออนะหลวงตาบอกว่าก็แล้วแต่คนที่แบบว่าเอาไปตีเป็นเลขอะไรก็ว่ากันไปแล้วกันเพราะว่าหวยจะออกอีก2วันใช่ไหมค่ะ อีกแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็หวยออกแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีกันแล้วกันนะคะ